ทำไมคุณออมเงินแต่ไม่รวยสักทีสวัสดีครับผมวรัตภพรัชตะนามวงศ์นะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งไทยจีนในคลิปวิดีโอช่องของผมก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีคลิปวิดีโอที่เป็นชีวิตส่วนตัวของผมทั้งไทยทั้งจีนบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้สนิทกันมากขึ้นนะครับสำหรับเรื่องการออมเงินในวันนี้นะครับทำไมออมเมื่อไหร่ก็ไม่รวยสักทีนะครับที่จริงแล้วเนี่ยการออมเงินเป็นสิ่งที่ดีนะครับคนที่ไม่ได้ออมเงินเลยเนี่ยมันก็จะเป็นติดนิสัยนะครับติดนิสัยไม่มีเงินออมนั่นแหละไม่ว่าคุณจะเงินเยอะแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้คุณมั่งคั่งได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าเหมือนมี10ใช้10 100ใช้100ล้านใช้ล้าน100ล้านใช้100ล้านก็คือไม่มีการออมเงินนะครับดังนั้นนิสัยการออมเงินเป็นนิสัยที่ดีแต่ถ้าคุณสงสัยว่าทำไมยังไม่รวยผมมีคำตอบครับเนี่ยครับผมให้ดูง่ายๆนะครับถ้าคุณมีเงินเดือนหรือว่ารายได้เนี่ยนะฮะเดือนละ 30,000 บาทนะครับแล้วก็คุณเก็บเงินออมสัก 20% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสูตรการออมเงินที่ถือว่าไม่น้อยไม่มากแล้วนะครับ 20% ก็คือ 6,000 บาทนะครับคุณเก็บได้เดือนละ 6,000 บาทนะฮะแล้ว1ปีคุณก็มี 72,000 บาทนะครับถ้าคุณออมแบบเนี้ย20ปีนะครับคุณก็จะมีเงินอยู่ 1,440,000 บาทนะครับถ้าเป็น30ปีก็คือ2ล้าน2ล้านกว่าบาทเนี่ย2ล้านกว่าบาท30ปีแล้วนะครับคุณมีเงิน2ล้านกว่าบาทมันหมายความว่ายังไงครับ2ล้านกว่าบาทที่คุณได้30ปีถัดไปนั้นน่ะซึ่งผมก็ตีไว้ให้เป็นสัก3ล้านเลยแล้วกันท้วนๆนะครับ3ล้านบาทใน30ปีนั้นน่ะ30ปีต่อไปนั้นน่ะมันจะถ้าเรามาเทียบกับเงินในทุกวันนี้เลยผมให้ค่ามันอยู่แค่1ล้านบาทก็เหมือนว่าตอนเนี้ยถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยคุณมีเงินอยู่ในมือ1ล้านบาทเงินสดๆคุณคิดว่าคุณรวยพอหรือเปล่า1ล้านบาทคุณซื้ออะไรได้บ้าง1ล้านบาทในทุกวันนี้ซื้อบ้านยังจะไม่ได้เลยใช่ไหมครับบ้านถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยจะสร้างบ้านเดี่ยวนะครับสร้างบ้านเดี่ยวหลังนึงให้มีพื้นที่นิดนึงยังไงมันก็ล้านกว่าบาท2ล้านแล้วนะครับคุณมีแค่ล้านบาทเนี่ยแล้วค่าครองชีพล่ะอาหารปัจจัย4เนี่ยครับอาหารเครื่องนึ่งห่มล่ะค่ายาล่ะที่คุณจะต้องอยู่มันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะบอกกับทุกคนครับเพราะว่าผมเป็นห่วงผมเห็นหลายคนเลยครับที่พยายามเหมือนประหยัดนะแต่ดูแล้วค่อนข้างเกือบจะเหมือนตนีไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรฮะอาจจะมีกูรูบางคนบอกว่าให้ใช้เงินเนี่ยวันหนึ่งอ่ะ300บาทก็พอคุณก็อยู่ได้แล้ว400คุณก็อยู่ได้แล้ว500คุณก็อยู่ได้แล้วแล้วแต่ว่าคุณอยู่เมืองไหนใช่ไหมครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับเวลาคุณจะใช้อะไรอ่ะคุณจะซื้ออะไรทีซื้อข้าวปุ๊บพอคุณจะนี่ปุ๊บคุณจะคิดทันทีว่าเอ้ยดูป้ายก่อนข้าวราคาเท่าไหร่30บาท35หรือว่า60 70บาทถ้าคุณคิดว่าคุณไปดูปุ๊บมัน60 70หรือว่าคุณหิวอยู่คุณจะกินสัก2จานบวกน้ำอีกเนี่ยแค่ข้าวมื้อเดียวมันก็เกือบ300บาทแล้วนะไม่ได้แล้วแค่มื้อเดียวนะเพราะคุณต้องมีเป้าว่าใช้เงินแค่ไม่กี่บาท300บาทเนี่ยสมมตินะมันก็ไม่ได้แล้วครับแล้วคุณก็ใช้เวลาคิดคุณก็ต้องโอ๊ยร้านนี้ไม่พอร้านเนี้ยแพงเกินไปนะครับคุณก็ต้องเดินไปร้านอื่นนะครับคุณต้องเสียเวลาดีไม่ดีคุณเสียเวลาไปครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงในการแค่อาจจะขับรถหรือว่าเดินไปหาร้านในละแวกร้านอาหารที่มันใกล้เคียงกันว่าร้านไหนถูกคุณเสียเวลามากนะครับในการประหยัดเงินแบบนี้นะฮะก็ผมเลยอยากจะบอกนี้ครับการออมเงินเนี่ยคุณออมไปเถอะไม่มีปัญหาแต่คุณอย่าไปเครียดกับการออมเงินนะครับคุณมี
อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้บอร์ดในที่ผมเขียนบอร์ดมัน 30,000 นะฮะถ้าเรามีเงินมากกว่านั้นล่ะผมเอาให้ง่ายถ้าสมมติว่าคุณมีเงินอย่างเงี้ยครับข้างล่างนี้แหละคุณมีเงินจากเดือนละรายได้เดือนละ 30,000 เปลี่ยนเป็น 300,000 ล่ะแล้วคุณก็ออมทุกอย่างเหมือนเดิมเราก็ใช้สูตรเหมือนเดิมอะดังนั้น30ปีคุณก็เติม0ไปอีกเลขนึงนะครับก็จากจะมี2ล้านกว่าก็กลายเป็นมี21ล้านกว่าบาทนะครับใน30ปีนะฮะมันต่างกันมากนะครับถ้าเกิดว่าเงินรายได้ต่อเดือนอะคุณได้มาเพิ่มเยอะขึ้นผมก็เลยอยากให้ทุกคนครับฝึกการออม 10% 15% 20% หรือบางคนจะหนักๆ หน่อย 30-40% เนี่ยก็ไม่มีปัญหาคุณทำไปเถอะนะครับแต่ว่าเวลาคุณจะไปกินอะไรจะใช้อะไรคุณไม่ต้องไปคิดมากนะครับคือเราก็ใช้ไปอย่างนั้นแหละเราไม่ต้องไม่ต้องไปแบบโอ้โหทำให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับจะกลายเป็นแบบตันหนีนะครับแล้วเราเวลาจะออกจากบ้านเราจะไม่ค่อยอยากออกไปมาก็คือกลายเป็นกระทบไปทุกเรื่องคือกลายเป็นเครียดแค่เรื่องเงินเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้คุณไปเพิ่มทักษะในการหาเงินดีกว่าครับจาก 30,000 ต่อเดือนคุณจะทำยังไงให้เป็น 300,000 ต่อเดือนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ยากเลยครับก็ขายของออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาง Lazada Shopee นะครับหรือว่าถ้าคุณเป็นขายงานบริการก็ไปทำใน YouTube อย่างเงี้ยนะฮะทำในขายใน YouTube นะครับก็คืออัดวิดีโอหรือว่าอะไรแล้วเดี๋ยวมีคนสนใจบริการเขาก็จ้างคุณนะครับเพราะของพวกเนี้ยคุณลงไปแค่ครั้งเดียวนะฮะคุณลงขายของเงี้ยลง Lazada คุณลงครั้งเดียวประวัติคุณก็อยู่ในนั้นตลอดนะครับคุณไม่ก็อยู่ในนั้นตลอดคุณก็ขายได้ตลอดถ้าเกิดคุณรู้วิธีขายนะฮะเหมือน YouTube เหมือนกันคุณทำอะไรไว้อะวิดีโออะไรไว้มันก็อยู่ในนั้นตลอดนะครับนอกจากว่าพวกบริษัท Lazada หรือว่าพวก YouTube จะเจ๊งไปก่อนนะครับแต่ว่ารับรองว่าไม่เจ๊งเพราะว่าอย่าง Lazada นี่ก็มีแบ็คหลังที่ดีก็คือเป็นกลุ่ม Alibaba ใช่ไหมครับก็คือยักษ์ใหญ่ค้าปลีกระดับโลกนะครับไม่เจ๊งนะครับ YouTube ก็มีอนาคตดีนะครับแล้วก็เป็นบริษัทของ Google แล้วตอนนี้ก็คืออีกนานอะคือคุณไม่ต้องคิดว่าเขาจะเจ๊งอ่ะผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นอกจากมันจะเปลี่ยนยุคไปอีกครั้งนึงซึ่งมันจะเปลี่ยนยากเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของเหมือนเมื่อก่อนเราดูทีวีฮะเราดูทีวีก็มันก็ดูกันมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ทีวีก็ไปเปลี่ยนไปอยู่ออนไลน์อย่างเงี้ยเหมือนคุณดูผมคุณก็ดูออนไลน์คุณก็ไม่ได้ดูในโทรทัศน์แล้วซึ่งอาจจะมีบางคนดูสมาร์ททีวีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็น้อยอ่ะส่วนใหญ่คุณก็ดูจากมือถือดูจากคอมพิวเตอร์ดูจากพวกแท็บเล็ตใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานใหม่ไปแล้วบนอินเทอร์เน็ตเนี่ย Google คนก็เอาไว้เสิร์ชนะครับ YouTube ผมก็ไว้ดูวิดีโออย่างเงี้ยคือมันเป็นมาตรฐานไปแล้วคุณไม่ต้องคิดว่ามันจะเจ๊งนะครับดังนั้นเมื่อไหร่คุณมาทำอะไรบนออนไลน์เนี่ยรายได้คุณจะทวีคูณมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้จาก 30,000 เหมือนผมยกตัวอย่างก็กลายเป็น 300,000 ได้ในระยะเวลาที่มันไม่นานเหมือนแต่ก่อนนะครับสรุปนะครับถ้าคุณอยากจะออมเงินแล้วรวยขึ้นก็คือคุณออมไปเหมือนเดิม 10-15-20% เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคุณยังไงคุณต้องเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็เวลาใช้เงินไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากคุณเอาเวลาเนี่ยนะครับไปหาเงินดีกว่าเอาเวลาไปคิดว่าจะจ่ายเงินให้มันถูกลงยังไงนะครับเวลามีจำกัดครับเราเอาเวลาไปเพิ่มรายได้ดีกว่านะฮะสำหรับคลิปนี้ออมเงินยังไงก็ไม่รวยสักทีเนี่ยคุณพอได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมครับหรือว่าคุณยังสงสัยในสิ่งที่ผมพูดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามคำถามข้างล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะให้ผมทำวิดีโอแบบไหนก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับและสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูผมเป็นวิดีโอแรกก็อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนี้อย่าลืมแอดไลน์กันนะครับแอดวรัตภพนะครับมีแอดนำหน้าด้วยเพื่อจะได้รับข่าวสารสิทธิประโยชน์จากผมก่อนใครนะครับผมมีวิดีโอทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ